อันยองชกดินสวัสดีครับพบกับอัตบุตรนาอ่านกันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับว่าเราเนี่ยมีความบนบานศาลเก่าไว้นะครับใน Twitter ว่าถ้าหากว่ากดบัตรได้เนี่ยก็คือจะไปกินบุฟเฟ่ต์แซลมอนแล้วก็อาจจะมีแจกของสะสมพี่ยงซงอูนะครับ1รางวัลคนที่ได้ไปก็จะได้จัดเต็มไปเลยคลิปนี้ก็เลยจะมาทำเป็นวอล์กเล็กๆน้อยๆเป็นวอล์กที่แบบจะพาไปแก้บนนิดนึงเราได้บัตรราคาถูกสุดโซนดอกเข็มนะเข็มมากจริงๆมีแถวเดียวไปแค่นั้นก่อนเพราะว่าจะเหลือเอาไว้ไปของพี่แดนด้วยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเนี่ยเราต้องมาแต่งหน้ากันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวกติกาเนี่ยจะบอกตอนท้ายคลิปก็ดูให้จบด้วยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันไปยาวๆนะจ๊ะเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่เราไปกินแซลมอนแล้วนั่นเองนะ Face to face I found my pain beneath the lies and broken dreams lost the love I had in me it tore me apart fade away I felt so lost but I held on to what I hadIt's worth if you feel in love Just know that you can Yes, you can There's life in love that you hold Rise above and let it glow Just know that It's never too late to make a change Crash and burn, I found myselfThis one for the person who feels alone This one for the hero who has no home This one for the one who lived for hope Changing better days Pick your head up Keep on fighting, living, loving Make your mind up If you want it, take it, flyจำนี่คือสิ่งที่เรามาแก้บนกันนั่นเองนะครับแซลมอนอะไรนะครับกับชาบูอะไรสวัสดีทุกคนเรื่องนี้เขาจะมีเป็นหอยนางรมด้วยนะจ๊ะอันแรกนะครับนี่มันคือช่องเป็นอาหารหรออร่อยเดี๋ยวเราจะกินสองท่านให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอครับ
เราลวกแบบชาบูนะครับทุกคนเรากินบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเมกาต่อเพราะว่าเราอยากไปอีเวนต์บอยก็เลยว่าจะไปอีเวนต์บอยที่เมกานะฮะถ้าเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไปเมกาก่อนแต่ก็อาจจะแบบรถเมย์เอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งตอนนี้เห็นรถเมย์แล้วน่าสนใจมากแค่กระหอกรถเมย์น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเมย์ก่อนนะทุกคนขึ้นรถเมย์มาให้พวกเราแล้วนะความจริงกันเพราะว่ามันถูกแล้วก็ประหยัดตีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมกากับตรงที่เราอยู่ตอนนี้นะฮะที่มาร์เก็ตวิลเลจหรือว่าโฮมโปรเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันก็เลยนะนั่งรถเมล์ไปได้แบบเดียวเสื้อแทนที่เมล์ก่อนนะเดี๋ยวให้ซื้ออะไรนิดหน่อยในอีเวนต์บอยตอนนี้ก็อยู่ในที่วะตอนนี้เราอยู่กันเมกาแล้วนะทุกคนเดินไปอีเวนต์บอยก่อนตอนนี้พี่สาวก็อยู่อีเวนต์บอยนะอันนี้คือพี่สาวเขามาอยู่แล้วแล้วเราก็ตามมาที่นั่นเดินไปอีเวนต์บอยกันในมุมเมย์อย่างนี้ก็ได้นะครับน่าจะรอดรอดไปอย่างนี้พวกเราก็มาคุยกันอย่างนี้ทั่วโลกอ่ะตอนนี้เราก็ได้2อย่างแล้วทุกคนอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็บัตรอันหนึ่งไปดีกว่าเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเปเยอะเดี๋ยวไม่มีตังค์ไปเปย์เดนิเอลถ้าทุกคนต้องจัดการสองอย่างพอไปใบจะไปเดินเล่นต่อนะจ๊ะฮัลโหลก็คือเมื่อกี้เราก็มีความกินขนมหวานไปนะทุกคนก็คือทุกคนก็น่าจะได้เห็นว่ากินอะไรไปบ้างในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูชานมก้อยกันดีกว่าเราอยากกินชานมก้อยอันยองตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับทุกคนจะได้ยินเสียงพัดลมหน่อยนะมันอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะฮะจะมาฮอให้ดูนะว่าไปซื้ออะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเครื่องสำอางก่อนนะเครื่องสำอางที่เราไปซื้อมาจากในอีเวนต์บอยเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด2อันป้าเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันในคลิปแล้วเนาะสำหรับไอที่เป็นอายไลเนอร์อันนี้นะครับเขามีกระจกมาให้นะเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นไฮไลเตอร์นะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เอาไว้ตรงเอาไว้ใช้บริเวณใต้ตานะซึ่งเราก็ใช้แล้วเห็นป่ะมันก็จะแบบวาวๆแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งข้อดีของมันคือเขาแถมกระจกมาให้ไว้สำหรับเราเขียนเวลาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเห็นพอดีกับตาเลยนะครับใช้ก็สวยดีนะแล้วก็ติดทนอยู่นะเราลองเอาน้ำเช็ดแล้วก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเขาลดราคาอยู่ก็อยู่ที่90บาทเป็นของ Color Bucket นะครับรุ่น Miller เจลไลเนอร์นั่นเองนะก็มีทั้งสีดำนะครับเนื้อแมตแล้วก็เนื้อที่เป็นเนื้อไฮไลท์หรือเนื้อชิมเมอร์อะไรอย่างงี้ก็ลองไปเทสกันดูได้มีหลายสีมากๆเลยนะครับเราซื้อสิ่งนี้มาเพราะจะได้เข้ากับสีผิวนะเข้ากับตาเรานะอีกอันนึงที่เราไปตามมานะครับเป็นเลิฟมีมอร์นะฮะจาก For You To เป็นบรัชครีมนั่นเองนะอันนี้เป็นสีเบอร์ C6 I'm Perfect For You I'm Perfect For You นะคือแบบฉันเพอร์เฟกต์ก็เพื่อคุณนะอะไรเงี้ยเวอร์มากจะเป็นสีตุ่นๆนะเฮ้ยรุ่นนี้เขามีกระจกมาให้ด้วยอ่ะเอ้ยน่ารักอ่ะเคดีเดี๋ยวเราจะมาลองใช้นะคือสีตรงนี้มันดูแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเนื้อค่อนข้างดีนะเนื้อนิ่มมากลื่นมากเอ๊ะมันชมพูตุ่นๆยังไงเนี่ยนี่เราถามพนักงานแล้วนะว่ามันออกส้มใช่ไหมพนักงานบอกว่ามันก็จะออกแบบเป็นชมพูตุ่นๆนะคะแล้วนี่มันคือชมพูเหรอวะหรือว่าเขาหยิบสีมาผิดวะก็หกนะแต่ช่างมันเถอะแต่สีเขาสวยนะแล้วก็จะมีความแบบฉ่ำๆนิดนึงอันนี้ก็คือเครื่องสำอางที่เราไปซื้อมา2อันนะครับก็คืออันนี้คือไปเจอมาจริงๆแล้วที่เมกาจะไม่มีขายนะครับทุกคนอันนี้เหมือนกับว่าเขามาจัดตรงโซนตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นของ B2S เนาะเป็นพวกหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็มีของติ่งมาขายเราก็เลยแวะไปซื้อนะจ๊ะคืนนี้เราไปซื้อเพราะว่าเราหาของแจกเพื่อนๆนิดนึงเราก็ได้มาเป็นสมุดโน้ตนะครับ3เล่มนะเป็นเล่มพี่คังแดเนียลอันนึงนะครับมี2ด้าน
อารมณ์เหมือนด้านนึงก็จะเป็นเวอร์โรแมนต์อีกด้านนึงก็จะเป็นเวอร์แอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนี้เป็นเวอร์แอดเวนเจอร์นั่นเองนะจ๊ะเล่มละ35 บาทแล้วก็มีเวอร์แบบโรแมนต์นะฮะอันนี้จะมีอันนึงที่เราจะเอาไปแจกนะครับทุกคนแต่ยังไม่บอกว่าคืออันไหนนะก็อันนี้เดี๋ยวจะบอกกติกาตอนหลังจากตรงนี้นะจ๊ะขออันนี้ก่อนรีวิวนิดนึงนะห่อนิดนึงแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นพวงกุญแจพี่องค์นะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในลิสต์ของแจกที่เราจะแจกเพื่อนๆกันนั่นเองนะฮะสำหรับกติกาที่เราจะให้เพื่อนๆร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยนะก็คือแชร์คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆชื่นชอบใน channel ของเราอะไรก็ได้ก็แชร์ไปเถอะนะจ๊ะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบคลิปวิดีโอนี้เพราะอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมาสั้นๆไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องแบบเรียงความอ่ะเข้าใจใช่ปะแล้วก็ติดแฮชแท็กคุณนายคังเข้ามาด้วยนะฮะมี Facebook หรือจะมี IG หรือจะมี Twitter ก็เล่นอะไรอันนึงอย่างนี้นะคะทุกคนก็เล่นแค่อันเดียวนะจ๊ะโอเคนี่ก็คือกติกาของเราแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กคุณนายคังด้วยนะครับเราจะได้เข้าไปอ่านได้นะอย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกันแล้วก็กดไลค์เพื่อจะดูว่าใครมาดูถึงจุดนี้แล้วนะฮะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองดูวิดีโอข้างๆกันด้วย2 ข้างนี้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบาย